และที่นี่ก็คือศาลเจ้าป้อเสือปีเสือสุขเหลือเฟือเงินเหลือใช้ให้น้องมิ้นแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาที่นี่ศาลเจ้าพ่อเสือศาลเจ้าพ่อเสือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้จักกันในนามของหลีเอียหลีเอียองค์เจ้าพ่อเสือจริงๆแล้วเนี่ยถือเป็นราชองครักษ์หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องบอก the bodyguard ขององค์ตัวเราเอียกงหรือเฮี้ยงเทียงเสียงตีกงคือนายกสวรรค์เพราะฉะนั้นองค์เจ้าพ่อเสือจึงถือว่าปกปักรักษาคุ้มครองชะตาป้องกันภัยทั้งหลายและขจัดปัดเป่าอุปสรรคต่างๆให้กับตัวเราอาจจะออกมานอกเมืองสักนิดนึงแต่มาความสับเป็นเรียกว่าสิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็อากาศก็ดีอะไรบรรยากาศดีหมดเลยดีเพราะว่ามานอกเมืองนี่อากาศเดี่ยงเลี้ยงเย็น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 ค่ะและเมื่อมาที่เจ้าพ่อเสือองค์นี้แล้วบางท่านบอกอยากจะไปศาลเจ้าพ่อเสืออีกหลายที่เนี่ยที่อำเภอดำเนินสะดวกนอกจากศาลเจ้าพ่อเสือที่นี่นะฮะเป็นหางมังกรแล้วยังมีที่อำเภอดำเนินสะดวกอีกด้วยโอ้ตรงนั้นก็ใหญ่โตสวยงามเช่นกันนะใช่แต่ถ้ามาที่นี่ก็เรียกว่า private สุดๆแล้วก็ขลังมากขลังมากอยู่ในถ้ำด้วยค่ะอาจารย์นะถ้ามีโอกาสก็นำพวงมาลัยมาถวายหรือบางทีเคยเห็นไหมเขาก็จะเอาอาหารเอากระดาษเงินกระดาษทองเอาเผาหรือว่าจะเอาเนื้อหมูสามชั้นมาถูที่ปากเสือคือมาวางไว้อย่างเนี้ยว่าประมาณว่าให้เสือรับแหมหนูจำได้ว่าตอนหนูกำลังจะสอบเข้ามหาลัยเนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้ต้องไปไหว้ขอเจ้าพ่อเสือเพื่อได้ช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคต่างๆออกไปไหวพริบปฏิภาณดีมีอำนาจบารมีปกปักรักษาคุ้มครองขจัดอุปสรรคทั้งหลายว่าแล้วข้อไหนที่กาไม่กาแล้วเราไม่รู้คำตอบเราก็กาแล้วขอให้กาถูกเดาก็ต้องถูกเดาก็ต้องถูกด้วยสุดยอดเลยถึงว่าทำไมสอบผ่านเพราะว่าวายสารเจ้าพ่อเสือเนี่ย อย่าไปเชื่อน้องมิ้นนะครับอ่านหนังสือดีกว่า อ่านหนังสือไม่ได้นะคะอาจารย์และตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหางของมังกร ถือว่าสบายสบายเหลืองเลี้ยงเรามาครบทั้งหมดแล้วรู้สึกมีพลังสุดๆต้อนรับปีเสือเลยนี่ถ้าอย่างนั้นเราก็ขออนุญาตอวยพรเลยค่ะอาจารย์ในฐานะที่มิ้นเป็นเด็กรุ่นใหม่มาไหว้พระได้มารับพลังบวกดีๆแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ราชบุรีโอ้โหมิ้นเนี่ยนะคะว่าตามตรงแล้วเนี่ยนะคะอายุอานามก็เข้าเลข3แล้วนะคะอาจารย์มิ้นเพิ่งเริ่มรู้สึกว่าการมีพลังศรัทธามันแข็งมันช่วยให้ชีวิตเรามันดีขึ้นยังไงเมื่อก่อนเนี่ยนะคะไม่เข้าใจเวลาไปไหว้ไม่รู้ว่าต้องไหว้ยังไงก็ไหว้ตามเขาไปอ่านบทไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เรียนรู้เลยว่าการมีพลังศรัทธามันทำให้จิตใจเรามันเข้มแข็งทำให้เราเชื่อมั่นว่าเรามีอนาคตอย่างที่เราอยากได้จริงๆทำให้เรามีแรงอย่างที่หนูมาขอเจ้าพ่อเสือตอนจะสอบมหาลัยนะคะหนูขอปุ๊บหนูก็รู้สึกมีแรงอ่านหนังสือมีแรงตั้งใจมีความเชื่อมั่นว่าเราจะได้อย่างที่เราฝันจริงๆหนูเลยเพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าพลังศรัทธามันสำคัญอยากให้ทุกๆคนเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะนะคะอย่าลืมที่จะมีพลังศรัทธาพลังใจสำคัญที่สุดจริงๆใช่เพราะการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอแต่เป็นการดึงพลังบวกดีๆมาไว้กับตัวเราแล้วเกิดความเป็นสิริมงคลเกิดกำลังใจให้กับชีวิตของเราเพื่อให้เรามีแรงทำขยันขยันขยันแล้วเราก็จะเฮงเฮงเฮงถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปีเสือปีนี้สุขเหลือเฟือเงินเหลือใช้มารับพลังบวกดีๆกันที่นี่เมืองราชบุรีเมืองแห่งมังกรกันนะครับท้ายที่สุดนี้ค่ะอาจารย์ค่ะขอคำอวยพรให้กับพวกเราทุกคนหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็ขอบารมีขององค์ไทสวยเอี้ยพระนามว่าหองักไต่เจียงกุงไทสวยเอี้ยเทพเจ้าประจำปีขาน2565องค์ไฉสิงเอี้ยองค์เจ้าพ่อกุนอูองค์เจ้าแม่กุนอิมและองค์เจ้าแม่หมาโจ้ตลอดจนถวยเทพทั้งปวงได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คุณผู้ชมทุกท่านรุ่งเรืองราบรื่นร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขให้เป็นปีขานเรืองรองเงินทองมากมีบารมีพร้อมพังมั่งคั่งความสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยครับ
สุดปังเลยค่ะอาจารย์ค่ะแหมถ้าใครอยากที่จะมงคลกว่านี้นะคะอย่าลืมค่ะมาเจอกันที่งานนี้ค่ะเทศกาลตรุษจีนปีขานเบิกบานสำราญใจที่ริมเขื่อนรัฐประภานะคะจังหวัดราชบุรีเมืองแห่งมังกรแห่งนี้นะคะวันที่29มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์อาจารย์อยู่ด้วยกัน5วันเต็มๆค่ะเป็น5มงคลจากอาจารย์คทาตรงนี้เลยนะคะมาเสริมมงคลด้วยกันค่ะต้อนรับปีเสือค่ะ